กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับช่างตั้มหรือว่าพ่อใหญ่ตั้มว่ามึงบอกมึงบอกเป็นเป็ดฮะตั้มตั้มมีหวานโอ้เปลี่ยนเป็นมีหวานนักก่อนแล้วป้าดช่างตั้มเอวหวานรู้เรื่องตัวหนึ่งช่างตั้มเอวขึ้นมาเอวขึ้นมาว่าเอวดิเอวหลังจากที่ขึ้นเสาปูพื้นขึ้นเสาแล้วก็ฝาข้างนะครับยกขึ้นเรียบร้อยก็เหลือไล่เก็บนี่เย็บตะเข็บนะครับกระดูกตอนนี้ก็ไหนผ่านบ่ยึดเอาไว้ฮะผ่านบ่ผ่านบ่เดี๋ยวช่างตั้มบอกให้ตรวจงานหน่อยผ่านหรือเปล่าประเมินดิครับโอ้โหดูสวยมากเชื่อมสวยมากคันนี้จะต้องโชว์นะก็คือแบบมันต้องให้สวยก่อนรถที่อู่นะน้ำกระดูกกูได้คือรถกระดูกกูไม่ได้รถในอู่เนี้ยก็อย่าให้มันให้คันนี้นะมันเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะนี่เป็นตัวเดี๋ยวก็จะไล่เก็บนะครับตัวนี้ก็ขึ้นโครงขึ้นรูปร่างแล้วต่อไปเนี่ยปิดตรงกลางนะครับด้านหน้าที่ปาดออกแล้วก็เสาเนี่ยตรงที่มันผุพังตามอายุการใช้งานนะครับเจ้าของใช้อย่างเดียวไม่ยอมซ่อมกำลังตัดนะตัดเหล็กเจ้าของใช้อย่างเดียวเอาตังค์อย่างเดียวเฮ้ยช่วงเอาตังค์ก็เอาตังค์แล้วเนาะกว่าจะซ่อมรถแต่ละทีต้องดูหมอมาเสียตั้มเองนี่ก็รถไม่วิ่งดินนะครับเดี๋ยวนี้มาเอาดีทางด้านช่างดีกว่าวิ่งแล้วไม่เหลือแมนบอตอนนี้รถไปอยู่ไหนนะเดี๋ยวจะพ่อเดี๋ยวอยู่ดิรถไปอยู่ไหนตอนนี้จอดที่บ้านจอดไปบ้านแล้วก็มาหาอาชีพช่างดีกว่าแมนบอกมารับเหมาดีกว่าแมนบอกเห็นรถกันนี่ให้มันเสร็จก่อนไปเที่ยวอ๋อรถโอนี่คือจอดไว้ก่อนแม่นปกตินี่ของรถไม่ปกติเขาก็จะทำควบคู่กันไปใช่ไหมแม่นแต่ทำไมคันนี้เขาถึงไม่ทำควบคู่กันไปเพราะว่าของมันเล่นของรีบจะผ่านไปแน่นดูแบบขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยเราจะดูแบบละเอียดเลยนะครับลักไก่ไม่ได้แหละผมบอกเลยแม่นว่าป๋าฝั ่งนี้ก็เหมือนกันฮะนี่ไม่ต้องถามก็คือคนไก่ถามมันมากันนี่บ่นี่ถามไผไม่โอ้เราหมักอยู่แล้วเราว่ารถงามเนาะนี่งามบ่เฮ้ยสุดยอดเลยแล้วป๋าเราบอกฝาท้ายนะครับฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นแบบเปิดได้นะตัวนี้ก็จะเป็นโครงใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดฝาท้ายเปิดได้เจาะรูแล้วครับเจาะรูตรงปากนกแก้วนกขุนทองเนี่ยแหละตัวล็อกก็เตรียมตัวที่จะยกขึ้นแหละก็เหลือลำดับขั้นตอนอีกไม่เยอะนะครับเหลือฝาท้ายชุดใหญ่นี้เหลือฝาท้ายแล้วก็ปิดด้านหน้าแล้วก็ไล่เก็บไล่เชื่อมแล้วครับนี่หลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะพาไปทำสีซึ่งตอนนี้ช่างสีนี่ก็นอนรอแล้วครับช่างสีนอนรอแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าของทางอู่นะครับอู่ช่างพลลูกค้ามาดูรถรถในอู่นี่พักไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่างวาล์วกับช่างแฝ
ายช่วงนี่อันนี้ขยายช่วงคันนี้ก็ติดมัดจำแล้วนะครับกระบะก็สั่งน่าจะยาวกว่ายาวพิเศษโน่นนะครับตอนนี้ที่ยังเหลือก็มีคันสีฟ้าแล้วก็คันสีแดงนะที่อยู่ด้านหน้านู่นลูกค้ากำลังดูอยู่จะจบหรือเปล่าเสียเปาพอหลังจากจบแล้วเนี่ยก็กลับมาลุยฝั่งนี้ต่อแล้วครับอู่ช่างพลบ้านซาดตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์งานบิ้วใหม่นี่ขึ้นชื่อนะครับงานบิ้วรถมือสองจับรถมือสองมาบิ้วใหม่ก็คือทำกระบะใหม่ส่วนไหนที่มันใช้งานไปแล้วสึกหรออันไหนที่ไม่ดีทั้งระบบเลยนะครับรถของทางอู่เนี่ยระบบขับเคลื่อนระบบเกียร์เบรกระบบเครื่องยนต์ดูแลครบทุกจุดก่อนที่จะปล่อยออกไปนะแล้วก็ลูกค้านี่ก็จะใช้แบบเหมือนไม่แพ้รถต่อใหม่หรือว่ารถเก่านอกที่ยังไม่เคยใช้งานในไทยเลยมั่นใจได้ครับในส่วนของเจ้ายอดอัศวินก็เหลืออีกอึดใจเดียวนะครับวัดขนาดแล้วก็มาตัดช่างตามตัดแล้วก็จะขึ้นไปประกบตัวนี้ก็คือเสาหน้าสองข้างเสาหน้าสองข้างข้างในนะครับข้างในนี่จะผุเพราะว่าเราไปบรรทุกดินแล้วมันจะเจอดินใช้งานมาก็5ปีเจอดินเจออะไรก็จะผุตรงชายล่างนะครับตีนล่างเนี่ยจะผุก็ปาดออกเอาของใหม่ยัดเข้าไปข้างบนนี่สบายๆครับใช้ไปเลยนานเดี๋ยวค่อยตามต่อละครับคืบหน้าไปถึงไหนช่างตั้มจะจัดให้งามๆครับผมมีเวลาอยู่ครับฮะจบบ่ล่ะจบบ่ขั้นไหนขั้นที่ฟ้าขั้นฟ้านี่จบแล้วเหลือขั้นแดงอยู่ตอนนี้เอาละกำลังรองกันอยู่อ๋อขั้นสีฟ้านี่รอทำสัญญานะครับนี่ขั้นสีฟ้านี่ขั้นนี้ลูกค้าจากบุรีรัมย์ส่วนคันสีแดงนี่กำลังดูกันอยู่โอเคครับผมก็พักไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตามต่อครับ